วันที่30พฤษภาคมพุทธศักราช2565เวลา 18:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นองค์ประธานงานสยามพัสตราภูษาสง่าศิลป์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565ณห้องแกรนด์บัลรูมโรงแรมแกรนด์ไฮเอทเอราวัณกรุงเทพมหานคร